สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพูดไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคลิปนี้นะครับคลิปไอ Shadowland นี่นะครับต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทำเป็นคลิปที่มีรายละเอียดกว่านี้นะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วมันยาวเกินไปตั้งชั่วโมงกว่าเลยนะตั้งแต่ที่ผมทำอันแรกผมเลยลบทิ้งหมดเลยแล้วก็ทำแบบนี้ดีกว่าเร็วแล้วก็ง่ายกว่าด้วยโอเคอาจจะมองว่าขี้เกียจก็ได้โอเคนะครับสืบเนื่องจากว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเต็มแนบลิงก์ตัวเต็มไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะกดรีไปเลยกดเร่งไปเลยในเหตุการณ์ในคลิปนี้มันมีฉากการต่อสู้ระหว่างลิสคิงแล้วก็ดิวานาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าลิสคิงเนี่ยนะครับใช้อาวุธเป็นไหนวะอยู่ฉากไหนวะแป๊บนึงฉากไหนครับฉากไหนวะมันจะมีฉากนึงที่มันยกค้อนคืออาวุธของลิสคิงในตัวเนี้ยมันใช้ค้อนนะครับก็เลยทำให้หลายคนนะสงสัยว่าเอ้ยสงสัยว่าอะไรวะสงสัยว่าดาบฟอสโมหายไปไหนแล้วทำไมลิสคิงมันถึงใช้อาวุธไอตัวนี้นะครับเนี่ยค้อนเนี่ยนะครับแล้วทำไมนะครับแล้วทำไมลิสคิงถึงได้แพ้ให้กับดิวานัสนะครับโอเคผมมาทำข้อมูลตรงนี้โดยผมก็เปิดจาก YouTube นี่แหละคือจริงๆผมโหลดแล้วก็เก็บไว้ในเนี่ยผมโหลดไว้แล้วเนี่ยผมโหลดไว้ใส่ในนี้แล้วว่าจะทำเป็นคลิปยาวๆแต่ก็คิดไปคิดมาไม่ทำดีกว่ามันตัดยากนะครับพูดตามตรงว่าผมก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้ตัดด้วยเลยเอาโอเคจากนี้ดีกว่าคือบวกกับความขี้เกียจด้วยมันกะว่าเป็นคลิปสั้นๆแต่มันยาวเกินนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สองนาทีเองโอเคพูดต่อนั่นนะครับด้วยเหตุนี้ผมเลยจะอธิบายต่อว่าเอ้ยสรุปแล้วลิสคิงทำไมมันอ่อนมันแอจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยผมขออธิบายก่อนว่าลิสคิงคนนี้ไม่ใช่อาร์ทัสนะครับไม่ใช่อาร์ทัสที่หลายคนรู้จักนะครับโอเคผมอธิบายก่อนนะแล้วก็ดาบฟอสมัวเนี่ยก็มันพังไปแล้วนะครับก็จากที่อธิบายต่อจากนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ในฉากจบของวอร์คราฟต์3ที่หลายคนได้ดูกันนะครับคือผมเห็นหลายคนที่เม้นประมาณนี้เขาจะบอกว่าเขาดูแค่วอร์คราฟต์3แล้วเขาไม่ได้ติดตามวอร์คราฟต์มาเลยนะครับก็เลยผมก็เลยโอเคเข้าใจละหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามภาควาวมาเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตอนจบหลังจากนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีภาค World of Warcraft Classic นะครับเปิดตัวในปี2004นะครับคือหลายคนอาจจะรอ Warcraft 4อยู่ผมก็บอกได้ว่า World of Warcraft นี่แหละคือภาคต่อนะครับโอเคช่างหัว Warcraft 4เถอะตอนนี้ผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อน This King Arthas ครับลิสคิงอาร์ทัสเนี่ยก็กลับมามีบทบาทอีกครั้งในภาค Wrath of the Lich King นะครับในเหตุการณ์นี้นะครับเขาได้ตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาจากนั้นนะครับเขาก็เดินทางไปปลุกเราปล่อยให้มันไล่เวทก่อนนะครับมันเป็นฉากที่เท่อีกฉากนึงที่เท่นะครับโอเคพอแล้วเขาก็ได้เดินทางไปปลูกมังกรที่ชื่อว่าซินดาโกซ่านะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสร้างกองทัพเดอะสเคิร์ตนะครับพร้อมที่จะรุกรานโลกอาเซลอสต่อไปนะครับแล้วก็ได้สร้างไอซ์คาวซิทาเดลนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาค Wrath of the King เอาละจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า
หลังจากนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าอาทัศน์เนี่ยมันได้ส่งคนไปที่ที่ไหนวะครับหาก่อนไม่ใช่ผมต้องเปิดตัวนี้ผมก็เกลียดหารูปขึ้นโหลดมาแล้วแต่ขี้เกียจหาไม่ใช่เหตุการณ์นี้แป๊บแป๊บแป๊บอยู่ในวาเอ๊มันจะมีเหตุการณ์เราต้องไปคิดที่ลิชชิงมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ลิชชิงเนี่ยได้ส่งคนไปโจมตีนะครับโจมตีอยู่ที่อีสเตอร์พาร์คแลนด์นะครับเขาได้ส่งคนไปโจมตีพวกสกาเลตคูเซ่แล้วก็พวกเอเจนต์ดาวนะครับพวกที่อยู่อาศัยที่ไลท์ฮอปแชเปิลนะครับเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์นี้นะครับเสียดายผมไม่มีคลิปนะผมหาคลิปไม่เจอเดี๋ยวผมลองไปหาดูก่อนจะมีคลิปไหมวะก็ลืมหาไปเลยคลิปเนี้ยเพราะตอนแรกว่าจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูดนะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลิสคิงแพ้นะนี่ไงเหตุการณ์มันจะประมาณนี้แล้วนะครับรอดูมันจะใช่หรือเปล่านี่นะครับ Dead Knight of Immobate นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นพวกของอาทัสนะครับอาทัสหลอกให้พวกเขาไปต่อสู้กับพวกเอเจนต์ดอนนะครับโอเคซึ่งระหว่างนั้นนะครับหลังจากต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยสู้กันไปกันมานะครับพวกเขาก็ได้พ่ายแพ้กับทิวเรสฟลอริมนะครับในเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับเราเดทในกลุ่มนี้ก็ได้รู้ความจริงว่าอาทัศได้ทรยศพวกเขานะครับจากนั้นเขาก็ได้ทำการต่อสู้กับอาทัศI did send them in to die. Their lives are meaningless. But yours... How simple it was to draw the great Tyrian Forge Ring out of hiding. You've left yourself exposed, Paladin. Nothing will save you.That day is not today. Tyrion! Arthas! What is this? Your end.This is not over. When next we meet, it won't be on holy ground, Paladin.โอเคนะครับเหตุการณ์นี้คือทิวเรียสก็ได้ดาบอัสบิงเจอร์นะครับที่เป็นดาบที่มีพลังของแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเจ้าดาบนี้แหละครับจะเป็นกุญแจในการต่อสู้กับลิสคิงนะครับโอเคตอนนี้ผมจะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้ถูกเรียกรวมว่าเดอะแวนสเกตนะครับเหตุการณ์นี้เป็นการจู่โจมเข้าประตูหลังของไอซ์คาวนะครับของกองทัพพันธมิตรแอลเลนนะครับของเอลเลนแล้วก็เดอะฮอสนะครับฝั่งเอลเลนเนี่ยนำโดยโบวาฟอร์ดากอนนะครับเนี่ยคนเนี้ยคนที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะครับส
ส่วน The Horse นะครับนำโดยดานอสซาวแฟงคนคนนี้เป็นลูกชายของวาร์ล็อกซาวแฟงนะครับโอเคผมจะเปิดลัดไปเลยแล้วกันนั่นแหละครับเหตุการณ์นี้ดานอสได้เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นนะครับฟอสซิเคนที่ทรยศเดอะฮอร์นก็ทำการยิงเชื้อพาร์กัสนะครับเชื้อพาร์กใส่พวกกองทัพพวกนี้นะครับต่อมานะครับไอ้พวกมังกรไฟไม่ใช่เผ่ามังกรแดงเรดดราก้อนไฟเนี่ยก็ได้ทำการมาช่วยเหลือนะครับได้ทำการเผาทำลายไอ้พวกเชื้อร้ายพวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้โดยหลังจากนี้นะครับตัวละครที่เชื่อโบว่าเนี่ยถูกคาดว่าเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับโอเคผมต้องพูดนี้ก่อนเพราะว่าโบว่าจะเป็นตัวละครสำคัญที่จะเป็นเขาคือคนที่จะเป็นลิสคิงคนต่อไปนะครับต่อมาในพาร์ท 3.3 ก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ว่าแค่พูดถึงก่อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเอเจนต์กุนเซงนะครับเตรียมพร้อมที่จะส่งกองกำลังไปบุกไอซ์คาวซิทาเดลนะครับJustice has come! Can you feel it, my son? Closing in all around you. The light's justice has been awakened.The sins of the past have finally caught up to you. You will be called to account for all the atrocities you've committed. The unspeakable horrors you've let loose upon this world.Ancient powers you've enslaved. Though my soul was one of the first to be devoured by your evil, there are thousands more bound within this blade, and they cry out for release.Look now to your defenses, my son. For the champions of justice gather at your gates. จากที่เราเคลียร์บอสต่างๆที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับ Fall of the Lich King We'll grant you a swift death, Arthas ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่อาร์ทัสถูกจัดการนะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูบทการต่อสู้ของเขาก่อนฉากการต่อสู้ของเขาก่อนComplete, you will beg for mercy, and I will deny your hand.
this will be testament to my unrivaled power. So be it. Champions, attack! I'll keep you alive to witness the end, Fordring. I would not want the Light's greatest champion to miss you. จากนี้นะครับเราก็ต้องต่อสู้กับเขาจนกว่าอ้าวเสียงไก่ขันเฮ้ยนี่มันหาทุ่มเฮ้ยช่างมันเถอะคือเราต้องสู้กับเขาจนกว่าเลือดเขาประมาณสัก5สักเหลือสัก 30% หรอมั้งไม่แน่ใจเขาจะมีสกิลนึงที่สามารถฆ่าเราได้ทั้งหมดนะครับนั่นจังหวะนั้นแหละครับที่ถ้าจะทำการผูกเรามาเป็นทาสนะครับในจังหวะนี้นะครับไม่คิดว่าไก่มันจะมาขาดตอนนี้เนี่ยFinal blessing. Give me the. นั่นแหละครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้ดาบฟอร์มัวแตกนะครับและวิญญาณนับพันที่เขาฆ่าก็หลุดออกมา No more, Arthas. No more lives will be consumed by your hatred.เรื่องวิญญาณที่หลุดออกมานั้นก็มีคิงเทเลนนะครับผู้เป็นพ่อของอาร์ทัสนะครับเนี่ย Over, my son. This is the moment of reckoning. Rise up, champions of the light. The Lich King must fall. โอเคจริงๆหลังจากที่เราโค่นเราแล้วมันจะมีคลิปไอ้คลิปนี้นะแต่ว่าผมไปดูอีกเว็บนึงดีกว่าจะได้รู้ว่ามันดูจากที่ไหนนะครับหลังจากที่ลิชคิงถูกจัดการลงนะครับลิชคิงอาทัศถูกจัดการลงเอ้าแหลกFather, is it over? At long last. No king rules forever, my son. I see. Only darkness before me.Master's command, the restless scourge will become an even greater threat to this world. Control must be maintained. There must always be a Lich King. โอเคครับจากเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าจะต้องมีคนรับตำแหน่งลิชคิงนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้เราเดอะสเคิร์ตเนี่ยออกไปอารวาสนะครับในตอนนี้ทีเรียสว่าจะรับภารานี้เองนะครับแต่ไปดูซัดไปเลยโบว่าโอดาคอนที่หลายคนคิดว่าตายนั้นก็อยู่ที่อย่างนี้นะครับ The Dragon's Flame Sealed by Fate Forevermore
ซึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะรับภาระนี้เองนะครับแน่แล้วครับโอฟาฟอร์กอนเขาก็ได้เป็นลิสคิงคนใหม่นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นบทสรุปแล้วว่าอาทัศได้ตายไปแล้วนะครับแล้วดาบฟอสซัวหายไปไหนนะครับแต่มันก็ยังมีอีกกรณีนึงนะมันยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมต้องพูดนะครับแม้ว่าไอ้ดาบฟอสมันจะแตกไปแล้วนะครับแต่ว่าในภาคดิเจียนเนี่ยฟอสมัวมันถูกตีขึ้นใหม่เป็นอาวุธนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ให้กับพวกให้กับเดสไนท์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของนอเบลซึ่งผมก็จะกดๆข้ามไปนะครับตัวเต็มอยู่ก็อยู่ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมคือเรื่องก็คือว่าการบุกของลีเจียนใช่ไหมคือเราต้องการอาร์ติแฟกต์แล้วไอเศษเสี้ยวของฟอร์สมัวเนี่ยจะถูกตีขึ้นใหม่ในภาคนี้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ของเรานะครับซึ่งชื่อมันก็คือ Bait of Follow Pins นะครับวันนี้ซึ่งพวก Knight of Evil Bait เนี่ยเขาไม่ได้รับใช้ลิสคิงคนใหม่นี้นะครับแต่ว่าเขามีความคิดแนวมีแนวคิดเดียวกันนะครับเขาก็เลยเป็นพันธมิตรกันนะครับซึ่งเราตัวเราเนี่ยที่เล่นเป็นเดธไนท์จะต้องเดินทางเข้าไปในไอซ์คาวซิทาเดลนะครับเพื่อที่จะนั่นแหละครับเพื่อที่จะเก็บชิ้นส่วนของไอซ์ของฟอร์สมอร์นะครับที่มันแตกกระจายอยู่ในเขตในเลดไอซ์คาวซิทาเดลนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เราจัดการเดียวคือเราต้องไปสู้กับพวกดวงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ที่นี่ด้วยนะครับซึ่งทางนอบเบลเขาก็อธิบายอยู่ว่ามันเป็นดวงวิญญาณของคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งก็ไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมแนบข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยในตอนที่เราได้ชิ้นส่วนดาบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เมื่อเราได้ชิ้นส่วนดาบเสร็จแล้วนะครับเราก็หลอมมันขึ้นมาใหม่เป็นดาบคู่นะครับเป็นดาบ2เล่มดาบ2เล่มนี้นะครับถูกเรียกรวมๆว่า Base of the Fallen Princeดาบ2เล่มนี้นะครับแบ่งเป็นเล่มหนึ่งเนี่ยจะชื่อว่า Force Ripper ตัวอีกเล่มหนึ่งเป็นจะชื่อว่า Ice Binger นะครับเมื่อล้อมเสร็จแล้วเนี่ยเรายังเอาดาบเล่มนี้มาเป็นของเราไม่ได้นะครับเพราะว่าภายในดาบเล่มนี้ This King เองก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณที่ทรงพลังมากนะครับภายในดาบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาดาบนี้เล่มนี้เป็นของเราเนี่ยเราต้องไปเคลียร์ดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในดาบนี้ซะก่อนนะครับซึ่งวิญญาณที่อยู่ในนี้ก็คือวิญญาณของอาทัสแล้วก็นอซูมันอ่านว่านอซูเนซูเนี่ยไปช่างเถอะซึ่งพวกเขาก็ยังติดอยู่ในวังวนของการที่นอซูเนี่ยพยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะหลอกล่อให้อาทัศไปหยิบดาบฟอสมอร์นะครับถ้าเราก็ต้องจัดการกับวิญญาณของ2คนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ดาบ
ดาบคู่เล่มนี้มันเป็นอาร์ติแฟกต์ของเราช่างเถอะหลังจากที่เราจัดการแล้วก็ข้ามไปแล้วกันโอเคนะครับหลังจากนั้นดาบ Ice Winger ไม่ใช่ดาบ Base of the Forest Peace ก็เป็นของเรานะครับI now mark you with my sigil. Let all recognize you as the enforcer of my will. As we speak, the Ebon Blade is en route to the Broken Isles to hunt for the Dreadlords. Go, ensure that not a single demon escapes my wrath.Crush all who stand in your way. Icebringer Frost Reaper. The blade. โอเคครับก็เหตุการณ์ที่เราไปเอาดาบก็มีเท่านี้นะครับโอเคแล้วในระหว่างภาคดิเจียนเนี่ยไอ้เจ้าดาบเนี้ยมันก็จะอยู่กับผู้เล่นตลอดไปนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์ที่เป็นตอนจบของภาคดิเจียนนะครับใช่คลิปนี้มันหนึ่งแป๊บหนึ่งผมหาก่อนนี่เหตุการณ์นี้แหละครับที่เป็นความชิบหายของโลกนะครับที่ก่อให้เกิดความชิบหายจนวันนี้นะครับเอ้าไม่ใช่บ้าไม่ใช่มันเป็นคลิปรวมแป๊บหนึ่งไม่มันเป็นแบบนี้วะแป๊บหนึ่งอ๋อเนี่ยเจอละมันต้องเป็นคลิปของช่างเถอะนะครับในตอนท้ายที่ซากิระได้แทงดาบลงมาเนี่ยนะครับด้วยสาเหตุนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ในตอนนี้เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องใช้พลังของอาร์ติแฟกต์ในการลบล้างพลังความชั่วร้ายของดาบของซากาลัสนะครับเนี่ยนะครับอาร์ติแฟกต์ทุกชิ้นเลยรวมทั้งไอ้เบดออฟFallen Prince นะครับสุดท้ายแล้วนะครับอาวุธทุกชิ้นก็กลายเป็นแค่อาวุธธรรมดาที่ไร้พลังนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าดาบเรื่องนี้จะมีการกอบกู้พลังไหมนะครับขนาดดาบที่ชื่อว่า Blade of Black Empire เนี่ยยังกลับมามีบทบาทเลยนะต้องดูต่อไปนะครับเอาละต่อมาเรามากลับมาดูที่คลิปนี้กันต่อนะครับไอ้คลิปที่ว่าดิวานาประทับดิสคิงเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าโบว่าเป็นดิสคิงเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อยึดครองอำนาจหรืออะไรนะครับเขาเป็นเหมือนกับเป็นยามที่เฝ้าไอซ์คาวไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้พวกอันดิสเคิร์ฟพวกเนี้ยออกไปก่อความวุ่นวายข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาและบวกกับความที่ว่าเขาไม่มีดาบฟอสมัวนะครับมีแค่พลังของไอตัวหมวกมงกุฎดิสคิงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเขาจึงไม่ได้มีพลังมากเท่ากับดิสคิงอาร์ทัสนะครับนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อดิวานาสอย่างง่ายดายนะครับเอาละ
เนื้อหาของคลิปก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะนะจริงๆผมคิดว่าผมจะทำเป็นคลิปยาวกว่านี้นะแต่ว่าพอทำแล้วมันยาวเกินโอ้โห30นาทีอุตส่าห์ย่อแล้วเนี่ยโอเคครับท่าทางจะยาวเกินไปแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวกันไปก่อนนะครับโดยสรุปไม่ใช่ผมต้องสรุปก่อนสรุปทั้งหมดแล้วนะครับลิสคิงที่พ่ายแพ้เนี่ยไม่ได้มีพลังไม่ใช่ต้องพูดงี้ทำไมไม่ลิสคิงนะครับลิสคิงโบว่าโพดากอนเนี่ยไม่ได้มีพลังเหมือนกับลิสคิงอาร์ทัสนะครับแล้วเขาคนนี้อ่อนแอกว่าลิสคิงอาร์ทัสก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงแพ้นะครับส่วนซิวานานั้นไปได้พลังอะไรยังไงทำไมถึงแข็งกว่าลิสคิงนะครับมันก็ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าในหลังจากนี้มันจะมีคลิปนึงที่มีการเปิดเผยว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังของซิวานานอีกทีนึงนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่าคนนี้ยังปรากฏเป็นเงาอยู่นะครับก็เลยขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเนื้อหาของวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยณที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ